มาดูซิกแพคเอ้ยไม่ใช่สิก่อนหน้านี้เราเคยเห็นซิกแพคของหนุ่มแบร์และเดชภูมิยะกันไปแล้วโอ้โหทำเอาไอจีนี่ร้อนฉากันเลยทีเดียวนะคะล่าสุดจ้ะถึงเวลาแล้วนะจ๊ะที่ต้องเคลียร์ไอจีเรียกยอดไลค์ให้กับน้องยาย่าบ้างแล้วนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋านี่อันนี้เป็นภาพของณเดชเขาโพสต์ไว้เมื่อ2วันก่อนนะจ๊ะคนมาแซวเยอะมากเลยใช่คุณผู้ชมชัดเจนและล่าสุดยาย่านี่ไม่ยอมแพ้เป็นยังไงพี่แบร์โชว์ได้คนเดียวซะที่ไหนน้องย่าก็โชว์ได้เหมือนกันค่ะพี่แบร์เนี่ยเปลือยท่อนบนโชว์ซิกแพคผ่านกระจกเงาส่วนน้องย่าขอโชว์เอลเอสซึ่งเอสจริงๆหน้าท้องนี่แบนราบนะคะมาในชุดโกอกสีดำตัวจิ๋วพร้อมกับผ้าบาติกสีสันสดใสอลังงานนี้ผ้าบาติกขายดิบขายดีแน่นอนนะคะซึ่งพี่ๆน้องๆในวงการเนี่ยเข้ามาชมกันยกใหญ่เลยขนาดเพื่อนสนิทอย่างคิมเบอรี่เองก็ยังเข้ามาคอมเมนต์นะบอกว่าโอ้ยเพื่อนพร้อมกับอีโมติคอนนี่รูปไฟลุกโชนขนาดนี้นะจ๊ะเพื่อนๆแซวแล้วแฟนล่ะจ๊ะแฟนต้องแซวบ้างสิคะพี่แบร์เองก็เข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันบอกว่าอู้ละละลากสีเงาซะด้วยนะน้องย่าก็เข้าไปตอบกลับบอกว่านามาสเตซึ่งคำว่านามาสเตเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ณเดชน์ลงรูปเนี่ยยาย่าเข้าไปแซวณเดชน์ก็ตอบกลับด้วยคำว่านามาสเตเหมือนกันอ้าวก็งานนี้ไม่รู้ว่าเขาหยอกกันหรือเขาเอ๊มีเครื่องมีงอนกันหรือเปล่าแบบว่าลงรูปไม่ปรึกษาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจนามาสเตอาจเป็นแบบว่าภาษาที่เข้าใจกันอยู่2คนอะไรแบบนี้นามาสเตหรอก็น่ารักดีนะคะเชียร์สำหรับคู่นี้นะคะ